สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยครับเรื่องระบบวางบินออนไลน์นะครับตัวนี้ก็ทําใช้งานจริงครับหรือว่าใช้เป็นโปรเจกต์จบก็ได้นะครับระบบวางบินออนไลน์เป็นยังไงนะครับก็เหมือนระบบในบริษัทใหญ่ๆครับที่เขาเขียนกันระดับแสนบาทถึงล้านบาทนะครับเป็นโปรแกรมที่สําหรับให้ลูกค้านะครับหรือว่าที่เป็นดีลเลอร์ต่างๆนะครับของบริษัทเนี่ยเข้ามาวางบินกับบริษัทครับสมมติว่าเช่นบริษัทนี้ต้องซื้อของกับบริษัทคอควายงองูนะครับบริษัท A เนี่ยต้องไปซื้อของที่กอไก่ขอไข่คอควายงองูครับบริษัท3 4บริษัทนี้สมมุติ4บริษัทเนี้ยคือเป็นบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง A มาซื้อที่กอไก่พอซื้อเสร็จนะครับกอไก่เนี่ยก็จะวางบินไว้ที่ A ขอไข่ก็จะมาวางบินไว้ที่ A คอควายงองูด้วยกันนะครับก็มาวางบินที่ A คราวนี้การไปบินเมื่อก่อนนะครับก็จะเป็นการส่งไลน์กันหรือว่าส่งอีเมลกันนะครับเวลาอีเมลผิดพลาดเนี่ยหรือว่าตัวบินผิดพลาดเนี่ยที่ส่งมาเนี่ยก็ต้องส่งตีกลับไปตีกลับมานะครับก็ต้องมีโทรคุยกันมีการส่งเมลตอบโต้กันหรือต้องส่งไลน์กันนะครับเรายิ่งตอนนี้มันมีหลายแอปพลิเคชันมันก็ทำให้การทำงานมันสับสนเพราะฉะนั้นก็เลยจะมีโปรแกรมวางบินออนไลน์ขึ้นมานะครับให้ตัวโปรแกรมเนี่ยสามารถตอบโต้คุยกันเองได้เลยก็ไม่ต้องมาคุยกันในหลายแอปพลิเคชันนะครับให้เกิดความสับสนเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยดีกว่าอันนี้จะเป็นตัวของแอดมินนะครับแอดมินก็เข้าระบบก่อนเลยแอดมินอันนี้จะเป็นตัวเดโมใช้งานจริงนะครับอันนี้เป็นวันที่1กันยานะครับก็ยังไม่มีวางบินเลยแต่ถ้าไปเดือนสิงหาเนี่ยก็จะมีคนมาวางบินมาการใช้งานของมันนะครับก็ตอนแรกก็คือตั้งค่าทั่วไปก็คือเดี๋ยวลูกค้าเนี่ยตัวหน้างานตัวฟอนต์เอ็นเนี่ยก็จะเห็นแจ้งข่าวสารอันนี้ก็กำหนดวันว่าเราจะวางบินไม่เกินวันที่เท่าไหร่ของเดือนต่อไปกำหนดผู้ใช้งานก็คือกำหนดแบ็กเอ็นเนี่ยมีใครบ้างก็มียูเซอร์กับแอดมินเนี่ยก็สามารถเพิ่มยูเซอร์ได้แต่ยูเซอร์เนี่ยก็สามารถเข้ามาใช้งานได้หมดทุกอย่างยกเว้นมาเพิ่มผู้ใช้งานได้อันนี้ก็คือกำหนดผู้ใช้งานในตรงนี้สามารถเปิดเป็นสถานะของผู้ใช้งานได้ต่อไปข้อมูลร้านก็คือร้านที่มาที่เราซื้อของเขาก็คือที่เขาจะมาวางบินเรานั่นแหละเพิ่มข้อมูลร้านก็จะมีชื่อร้านอีเมลเนี่ยใส่ไปเพื่อมีการวางบินแล้วก็มีการอนุมัติบินกันเนี่ยก็จะสามารถเตือนไปทางอีเมลได้ชื่อผู้ติดต่อเบอร์โทรศัพท์ชื่อผู้ใช้งานก็ username password คือเราก็ต้องสร้าง username password ให้ลูกค้ามาวางบินก็คือมันไม่สามารถสมัครสมาชิกได้ไม่งั้นก็สมัครกันมั่วเลยส่วนลูกค้าไหนที่เราไม่ได้ซื้อของเขาแล้วเราก็ปิดใช้งานได้แล้วค่อยมาเปิดใช้งานทีหลังเมื่อเราได้ซื้อขายเขาต่อโอเคต่อไปรายงานการวางบินเนี่ยการวางบินนะก็จะมีทั้งหมด4ครับ4สถานะสร้างใหม่หมายความว่าลูกค้าเนี่ยสร้างบินมาแต่ยังไม่ได้ส่งเราจะเห็นได้ว่ามีลูกค้าสร้างบินแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งมาให้เราแต่เราจะเห็นว่าเขาสร้างไว้แต่เนี่ยลูกค้าไม่รู้หรอกเรารู้แค่คนเดียวว่าเราเห็นต่อมาถ้าเขาส่งมาแล้วสถานะก็จะเป็นรออนุมัติถ้าเขาส่งมาแล้วสถานะก็จะเป็นรออนุมัติเราก็สามารถเปลี่ยนสถานะได้ว่าเป็นอนุมัติหรือไม่อนุมัติแล้วก็ส่งข้อความไม่ได้เช่นโอเคอนุมัตินะเช่นโอเคอนุมัติรอเช็คออกอย่าง
ี้ยมากกว่าอนุมัติเข้ามาอนุมัติรอชื่อออก3024เมื่อกี้3024ถูกนะจากไม่รออนุมัติเมื่อกี้ก็เป็นอนุมัติแล้วคราวเนี้ยเวลาเขาส่งให้เราอนุมัติเนี่ยสถานะเป็นอนุมัติเนี่ยก็สามารถแนบไฟล์มาได้ก็คือแนบไฟล์บินใช่ไหมเรากดวิวได้เนี่ยเรากดวิวดูโอเคมันก็สามารถอันนี้เป็นหลังบ้านนะก็สามารถดูตัวแนบไฟล์ได้เมื่อกี้คราวนี้เดี๋ยวเราลองแม่หนูมาดูมากไม่ตกลงราคาผิดหรืออะไรก็ว่ากันไปแล้วกดแม่หนูมัดเมื่อกี้จะอนุมัติก็เป็นแม่หนูมัดแล้วคราวนี้เขาก็เห็นแล้วแม่หนูมัดเขาก็มาส่งคราวนี้เลขชื่อเอกสารก็จะเป็นเลขที่เอกสารใหม่โอเคคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของฟอนต์เอ็นบ้างคือหน้าของลูกค้าที่วางบินนี่ผมสร้างไว้ให้แล้วในการวางบินก็หมายความว่าในการวางบินที่เขาเคยบริษัทเนี้ยมาวางบินกับบริษัทเราเนี่ยมีบินอะไรบ้างของกันยาเดือนสิงหาก็คือ12เดือนเนี่ยก็สามารถดูย้อนหลังได้ต่อมาก็วางบินโอเคแล้วก็กรอกเลยสมมติวางบินรอบเนี้ยของเดือนเนี้ยมีหมด5บินรวมแล้วประมาณ 25,000 เราก็อัตโนมัติไปว่ารวม5บินรวม5บินคราวเนี้ยบินจะไปแนบที่ไหนเราก็กดวางบินเสร็จแล้วเราก็กดอัปโหลดไฟล์เนี่ยก็เราจะลองรับเป็นแค่ PDF เท่านั้นอันนี้เราอาจจะตัดทิ้งไปเพราะว่ามันสามารถแก้ไขกันได้เพราะฉะนั้นเราจะลองรับแค่ไฟล์ PDF อย่างเดียวก็ให้ลูกค้าแนบไฟล์ PDF ออกมากดแนบอัปโหลดเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันเลขที่สาร033เดี๋ยวหาไฟล์ PDF ก่อนโอเคอันนี้ละกันโอเคแนบไปสวาบใบเสนอค่าหนึ่งกดอัปโหลดเขียนมามันก็มาแล้วกดอัปโหลดเรากดวิวดูได้ส่วนเราเลือกใหม่ก็คือไปสัญญา2เห็นไหมมันก็กดดูได้แบบนี้โอเคดูขออนุมัติหน่อยกดส่งอนุมัติคราวนี้เรามากันที่ลายบินเดือนกันยายนเดือนกันยายนเห็นไหมมันก็ข้ามาแล้วนี่ร้านค้าผมก็ตั้งชื่อมั่วๆไปเพื่อเทสโอเคที่ที่ด็อกก็คือ03033โอเคมาตรง3033จำนวนเงินนะตรงไหมเนี่ยก็ตรงเห็นไหมกดแอคชั่นสวัสดีโอเคอนุมัติเห็นไหมก็จะมีเอกสารที่แนบมา2ไฟล์เห็นไหมแนบมา2ไฟล์เห็นไหม033แอคชั่นรออนุมัติอันนี้มาดูฝั่งแบ็คเอนด์ของแอดมินแอดมินก็สั่งอนุมัติอ
พอแอดมินสั่งอนุมัติแสดงว่าหน้านี้ตรงนี้ก็จะเป็นอนุมัติถ้าเห็นมาอนุมัติแล้วยอดอนุมัติก็จะขึ้นยอดวางบินก็จะขึ้นยอดอนุมัติก็จะขึ้นตรงนี้แล้วมันยังไงต่อพออนุมัติเสร็จเดี๋ยวตรงนี้ก็จะมีปุ่มอีกปุ่มหนึ่งก็คือปุ่มเช็คออกถ้าเช็คออกเมื่อไหร่ก็แอดมินก็จะกดปุ่มตรงนี้เช็คออกปุ๊บตรงหน้าลูกค้าเนี่ยของลูกค้าเนี่ยก็จะเขียนว่าบินออกแล้วลูกค้าก็จะเช็คออกแล้วลูกค้าก็มาเอาเช็คที่บริษัทแค่นั้นเองก็คือไม่ต้องมาคุยสื่อสารตอบโต้กันให้เสียเวลาก็คือให้ใช้ตัวแอปเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยตอบโต้กันเลยจะได้ป้องกันการสับสนเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มี LINE นะมีเมลมีแบบโคคุยอะไรเงี้ยทำให้ไม่รู้ว่ามันต้องทำเริ่มจากตรงไหนอะไรยังไงก่อนไม่รู้จะเริ่มจากแอปไหนก็รวบมันรวบรวมเลยให้มันอยู่แอปเดียวกันเลยก็จะได้ประหยัดแล้วก็สะดวกเวลาแล้วก็ไม่เสียเวลาวางบินคุยงานกันก็ขอจบโปรเจกต์งานตัววางบินออนไลน์นะครับถ้าใครสนใจอยากจะเขียนโปรแกรมอะไรจ้างเขียนโปรแกรมอะไรก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับทุกโปรแกรมเราสามารถเขียนได้หมดทุกโปรแกรมขอให้มีขอบเขตชัดเจนนะครับส่วนใครสนใจโปรแกรมวางบินออนไลน์ตัวนี้ก็สามารถติดต่อได้นะครับก็ฝากติดตาม channel ด้วยครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ